ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยนะอำเภอหรือว่านายเป็นพวกเดียวกับจ่าถมแล้วก็ไม่ใช่นายอำเภอตัวจริงผู้กองผมขออนุญาตเรียกมึงแล้วกันนะมึงจะไม่รอดแน่ผู้กองมึงไม่มีทางสู้ขบวนการผู้ครองชุมแพได้หรอกทางเดียวที่มึงจะรอดก็คือตายให้พ้นจากชุมแพไปซะคงจะง่ายไปหน่อยมั้งฉันไม่มีทางตายง่ายๆด้วยฝีมือคนชั่วๆอย่างนายหรอกออกมาสู้กันซึ่งหน้าให้สมกับเป็นชายชาตรีจะดีกว่าไม่ว่านายจะเป็นใครนายไม่มีทางรอดไปได้ง่ายๆแน่เลิรวมหัวกันทำความชั่วแต่ดีแล้วที่นายเปิดเผยตัวกฎหมายจะได้ไม่ต้องตีความให้เสียเวลาเดียวกับทีมรีบแล้วผู้กองยึดมั่นรักษากฎหมายแต่ก็ไม่มีใครเห็นอีกอย่างนึงผู้กองกำลังสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ผู้กองไม่มีทางเอาชนะได้หรอกโชคไม่ค่อยดีแล้วนะผู้กองปืนอยู่ในมือคนร้ายแบบนี้ตำรวจอย่างมึงจะทำยังไงอย่านะถ้านายฆ่าฉันนายต้องหนีไปตลอดชีวิตฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโทษหนักจะต่อรองหาพระแสงอะไรวะรู้ว่ามึงกลัวจนขึ้นสมองไปแล้วเห็นไหมเวลาปืนมันอยู่ในมือใครมันก็สามารถทำให้คนกลัวจนหัวหดมอบตัวซะเถอะนะอย่าทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่เลยใครกันแน่ที่ต้องมอบตัวมึงต่างหากที่ต้องมอบตัวเสียงปืนครับผู้กำกับช่วยด้วยช่วยด้วยฮัลโหลครับไปช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าดูนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยใจเย็นผู้กองช่วยด้วยอย่านะเจ้าหน้าที่ไปครับผู้กองเดี๋ยวสิครับผู้กับทำไมต้องจับผมด้วยครับก็นี่ไงทุกคนก็เห็นดังทั้งสองหูเต็มทั้งสองตาว่าผู้กองชัยโยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการค้าสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในชุมแพแถมยังเรียกรับสินบนพวกรถเมล์และก็ยังพยายามฆ่าปิดปากนายอำเภออโศกรู้ความลับอะไรนะผมไม่ได้ทำนะครับพุ่มกับพุ่มกับต้องเชื่อผมกองเราต้องพิสูจน์ความจริงกันแล้วล่ะเพราะก่อนที่ผมจะมาเนี่ย
ผมพบยาเสพติดอาวุธสงครามและธนบัตรปลอมในบ้านผู้กองเลยนะ